พีเดโดตกมันอยู่นะคะควานสองท่านสวัสดีค่ะ FC หน่อยค่ะมาทำอะไรคะวันนี้มากวาดที่โดโดก็3เดือนแล้วยังไม่เคยได้กวาดแต่มาจะหายตกมันแล้วจริงหรือเปล่าเอ่ยไหนลองดูซิไปกวาดได้ไหมดูอยู่มาลองดูอยู่อาจจะเข้าได้ไหมระวังระวังกันหน่อยนะคะพี่โดโดของเราตกมันมา3เดือนแล้วนะคะทั้งตกมันทั้งตกงานเลยค่ะตอนนี้ชีวิตใจเย็นนะพี่โดโดใจเย็นนะคะพี่โดโดฟันเขามาเก็บขี้ออกให้ค่ะพอดีช้างตกมันนะคะเราจะไม่ค่อยเข้าไปวุ่นวายกับเขานะคะเพราะว่าอารมณ์เขาจะไม่เหมือนช้างปกติทั่วไปนะคะถ้าเข้ามานี่แนะนำให้เข้ามาสองอย่ามาคนเดียวนะคะอย่างน้อยก็พาเพื่อนเข้ามาด้วยให้อีกคนระวังช้างไว้อีกคนก็เก็บขี้นะคะแต่ถ้าให้เก็บพวกใบไม้ใบหญ้าเราจะไม่เข้าใกล้เขามากนะคะเราจะเก็บแค่เฉพาะขี้ไปก่อนนะคะเราต้องดูอาการด้วยว่าเขาอารมณ์ดีไหมถ้าเขาหงุดหงิดแล้วก็จะไม่เข้าใกล้นะคะแต่พี่โดโดของเราเหมือนจะไม่สนใจควานนะคะเราก็เลยเก็บได้ค่ะเตือนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะช้างตกมันอย่าเข้าใกล้นะคะเพราะเราไม่ใช่ควานนะคะส่วนใหญ่ช้างตกมันเนี่ยจะเข้าได้เฉพาะควานนะคะควานเท่านั้นนะคะคนที่ไม่ใช่ควานอย่าเข้าใกล้นะคะเตือน FC เตือนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นแนวทางค่ะแล้วก็จะโยนหญ้าให้เขาเลยนะคะถ้าเขาจะกินน้ำเรามีถังน้ำนะคะถังน้ำไว้ให้พี่โดโดนะคะที่เป็นช้างตกมันนะคะไว้ดื่มเนี่ยค่ะเราจะมีเนี่ยเราจะเปิดน้ำใส่ถังนี้ไว้แค่พอให้เขาเอามือตักน้ำถึงนะคะไม่เอาเข้าใกล้มากเพราะไม่งั้นเขาก็จะเล่นนะคะเนี่ยค่ะเราจะเปิดน้ำผ่านสายยางอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะสายยางอย่างนี้ค่ะพี่โดโดของเราจะเป็นพ่อพันธุ์ประจำครอบครัวเลยนะคะเนี่ยมีลูก2เชือกแล้วนะคะตอนนี้พี่โดโดของเราตกมันก็ยังกินหญ้าดีนะคะเป็นพรายที่หล่อมากนะคะเป็นสีดอนะคะไม่มีงามีแต่ขนายค่ะช้างตกมันนี้ส่วนใหญ่นะคะในความคิดของแม่ควานเองนะคะส่วนใหญ่นี่อายุช้างที่จะตกมันก็อายุประมาณ12ปีขึ้นไปนะคะเป็นวัยเจริญพันธุ์นะคะก็จะตกมันไปเรื่อยๆนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นปีหนึ่งจะตกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็นานประมาณโหนานเหมือนกันนะคะประมาณ 3-4 เดือนได้ค่ะเพราะช้างเต็กตกมันนะคะเป็นวัยที่เจริญพันธุ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะพีโดโดเราดีหน่อยนะคะพ่อควานเข้าได้นะคะไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่พอตกมา3เดือนแล้วนะคะช่วงแรกๆก็ไม่เข้าใกล้เหมือนกันค่ะปืนแต่น้ำไว้ให้เข้ากินแล้วก็โยนยากไกลๆเอาพ่อควานเราก็เก็บขี้ของพี่โดโดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะ
แต่ใบไม้ใบหญ้าเราก็จะทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากเข้าใกล้ช้างมากอะค่ะเพราะช้างตกมันค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามพ่อควานนะคะว่าเวลาช้างตกมันนี่เราจะปฏิบัติตัวยังไงกับช้างนะคะเราจะระวังตัวยังไงไม่ให้ช้างทำอะไรเรานะคะสวัสดีครับค่ะแล้วเวลาช้างตกมันนี่เราจะทำตัวยังไงคะเราจะเข้าใกล้เขาไหมหรือยังไงอธิบายให้ท่านผู้ชม FC ฟังหน่อยค่ะสำหรับตัวของผมเองนะครับมันแล้วแต่คนนะครับแต่ผมถ้าเขามีอาการปุ๊บผมก็จะเริ่มหาโซ่ใหญ่ๆหาที่มีแหล่งน้ำให้มันไกลจากผู้คนหน่อยครับผมก็จะผูกไว้เลยครับจะไม่ไปวุ่นวายกับเขาใช่ไหมคะเรามาให้แต่อาหารแล้วก็ให้น้ำโยนไกลๆเอาเนาะครับค่ะถ้าเขากระโดดใส่อะไรเราก็จะไม่เข้าใกล้เขาเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงว่าเขาเป็นบ้าอยู่ครับยังแบบว่าขนาดตัวเองยังไม่รู้จักอะเนาะช้างตกมันก็เหมือนคนบ้าคนเมาประมาณนี้ค่ะถ้านอกจากเขาจะมีอาการแล้วเริ่มว่าดีขึ้นแล้วค่อยมาเก็บกวาดไอ้ที่เขาอยู่เหมือนวันนี้ใช่ไหมคะพ่อควานเพราะว่าเขาตกมันมาเท่าไหร่ประมาณ3เดือนเนาะครับตอนนี้ก็3เดือนแล้วค่ะนี่ก็คงจะเริ่มเข้าใกล้ได้แล้วเริ่มจับเนื้อจับตัวได้ก็อีกไม่กี่วันเราก็จะทำการแก้โซ่แล้วก็พาไปอาบน้ำพาไปเดินเพื่อให้เขาผ่อนคลายครับค่ะสำหรับแก้โซ่คลิปต่อไปเราจะมาดูนะคะเวลาแก้โซ่ช้างจะเป็นยังไงครับสำหรับตัวผมเองก็ความคิดของผมก็ประมาณนี้ครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดกับเราครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ท่านผู้ชมท่าน FC ทุกท่านก็พอจะมีความรู้เรื่องช้างตกมันนิดนึงแล้วนะคะค่ะขอปิดท้ายเลยละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะคะค่ะมาดูคลิปต่อไปว่าเราจะนำเสนออะไรนะคะอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ